วันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งหน้าลุค Drag Queen ค่ะทุกคนคะเตรียมตัวพบกับ Winnie the Passion ค่ะคนมากเลยนะคะที่ติดตามไลฟ์ของเรายังไงก็เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะโอ้ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะวินคือเราขอโทษนะที่ไม่ได้บอกก่อนว่าต้องแต่งลุคแบบนี้กลัวบอกไปแล้ววินจะไม่ช่วยคือเราเคยบอกเพื่อนผู้ชายหลายคนแล้วไม่มีใครยอมทำเลยอะถูกของคุณกิ่งแล้วครับถ้าคุณกิ่งบอกไอ้วินก่อนว่าจะแต่งแบบนี้ผมว่ามันไม่ยอมหรอกครับเพราะว่าไอ้วินมันไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณกิ่งบอกผมยินดีแต่งให้เต็มที่เลยครับเพราะว่าน้องๆ นี่ก็มองผมว่าเป็นตัวแม่อยู่แล้วนี่ใหญ่นะครับที่ทำงานของผมเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางอะไรแบบนี้อยู่แล้วน่าจะช่วยได้นะครับกิ่งไม่รู้เลยค่ะไม่งั้นก็ให้พี่เอิร์ธช่วยดีกว่าจะได้ไม่ต้องกวนวินถ้าอย่างนั้นผมว่าเรามาแอดไลน์กันดีกว่าครับเผื่อมีอะไรผมจะช่วยได้ดีไหมครับค่ะโอ้น้องเอิร์ธหาจังหวะเสียบได้ดีมากเลยไม่น่าเชื่อว่าน้องเอิร์ธจะชนะแบบใสใสธรรมดาขออนุญาตนะครับค่ะใช่เราไม่ชอบแต่งแบบนี้เลยและถ้าจะให้เราแต่งอีกนะเราก็จะยอมเพราะว่าเราชอบกิ๊กเราชอบที่กิ๊กขยันทำงานเราชอบที่กิ๊กไม่ดูถูกเงินเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าของที่ขายเนี่ยมันจะราคาไม่แพงแต่ตัวกิ๊กเองเนี่ยก็ทุ่มเทที่จะขายมันอย่าว่าแต่ให้เราแต่งเป็นแดกควีนเลยกิ่งอยากจะให้เราแต่งเป็นอะไรถ้ามันช่วยกิ่งได้เราก็พร้อมจะช่วยนะโดยไม่คิดตังค์สักบาทเลยขอบคุณนะวินคุณพระจะแพ้อยู่แล้วเขาพลิกกลับมาได้ยังไงไม่ต้องพูดและที่บอกว่าจะให้กิ่งเลี้ยงข้าวเนี่ยกิ่งไม่ต้องเลี้ยงเราแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเลี้ยงกิ่งเองงั้นเดี๋ยวขอแอดไลน์ไว้หน่อยถ้าว่างแล้วเดี๋ยวเราทักไปนะแอดเรียบร้อยแอดเรียบร้อยแอดเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่ากับน้ำทะเลเท่านั้นไม่เหลืออะไรเลยอยู่คนเดียวก็แฟนมันก็ฟรีถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chain ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยค่ะ